เพื่อไทยการละครนะครับก็มีการโพสต์จากคุณอดิศรเพียงเกตว่าด่วนนะครับหมอชนน่านเตรียมลาออกหัวหน้าเพื่อไทยทำตามสัญญาที่ประกาศไว้นะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อไทยการละครก็กำลังเริ่มแสดงให้กับประชาชนได้เห็นอีกแล้วครับก็อย่างที่บอกนะครับคุณหมอชนน่านเคยประกาศเอาไว้นะครับว่าไปจับมือกับพลังประชารัฐไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะลาออกจากหัวหน้าพรรคก็ทำตามสัญญานะครับที่ตัวเองให้ไว้นะครับที่ก็คือจะลาออกจากหัวหน้าพรรคนะครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้เท่านั้นครับสู้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดีฝ่างบประมาณเยอะมากฝ่าอะไรเยอะมากฝ่านะครับมันก็คือการเล่นละครมันคือการตบตาประชาชนเท่านั้นเองว่าเฮ้ยวันนี้นะครับคุณหมอชนน่านนะครับทำตามสัญญาที่ตัวเองให้ไว้นะครับในการพูดเอาไว้แล้วเนี่ยก็ทำตามสัญญาเมื่อไปจับมือกับทางนู้นนะครับตัวเองก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแน่นอนครับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมันดีฝ่าหัวหน้าพรรคเยอะแยะมากมายมันคุ้มเกินคุ้มนะครับคุ้มเกินคุ้มเพราะกระทรวงสาธารณสุขอย่างที่บอกงบมันเยอะแยะมากมายการที่ไปนั่งแบบนั้นอ่ะมันสบายอยู่แล้วนะครับในการลาออกเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรแค่หัวหน้าพรรคนะครับก็เดี๋ยวอาจจะกลับมาเป็นใหม่ก็ได้ถูกต้องไหมลาออกตอนนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเป็นใหม่ก็ได้หลังจากที่จะเลือกตั้งใหม่อันนี้ก็สามารถจะทำได้หรือไม่ก็วันนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคอันเนี้ยมันดีฝ่ายอยู่แล้วแต่ที่สำคัญนะครับผมก็อยากจะถามคุณอดิศรเพียงเกตครับผมว่าบอกว่าวันนี้คุณหมอชนน่านเองอ่ะรักษาคำพูดนะครับโอ้โหทำตามที่คำพูดที่ตัวเองให้ไว้แล้วคุณอดิศรเพียงเกตนะครับจำไม่ได้เลยครับว่าตัวเองพูดอะไรไว้ฮะพูดอะไรไว้ทำไมไม่ทำนะครับหรือทำไม่ได้เพราะว่าผลประโยชน์มันไม่ลงตัวผลประโยชน์มันไม่ได้คุ้มค่าไงนะเพราะรู้สึกว่าผมถ้าผมจะจำไม่ผิดเนี่ยนะคุณอดิศรบอกว่าจะเป็นฝ่ายค้านอิสระไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้นะเป็นรัฐบาลดีฝ่าใช่ไหมอ่ะเป็นฝ่ายรัฐบาลในดีฝ่าผลประโยชน์มันมากกว่าหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้คุณหมอชนน่านนะครับทำตามคำพูดที่ตัวเองเพราะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้คุณหมอชนน่านนะจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเนี่ยทำตามคำพูดที่ตัวเองผมบอกเลยครับแบบนี้เขาไม่เรียกทำตามคำพูดตัวเองหรอกครับเขาเรียกว่าผลประโยชน์มาลงตัวผลประโยชน์มันเยอะแยะมากผลประโยชน์มันเยอะมากกว่าก็ทำตามที่คำพูดตัวเองซะหน่อยนะครับถ้าถามว่าวันนี้ถ้าจะต้องทำตามคำพูดทั้งหมดพรรคเพื่อไทยทั้งหมดทำตามคำพูดหรือเปล่าล่ะครับนะครับทำตามคำพูดเพราะอะไรครับเพราะคุณหมอชนน่านไม่ได้เสียอะไรครับเป็นแค่หัวลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วไปนั่งรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมันคุ้มค่าแล้วคนอื่นนะครับคุณอดิศรนะครับจะทำตามคำพูดโดยไปเป็นฝ่ายค้านอิสระโอ้ยมันก็ไม่คุ้มหรอกถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นไม่ทำดีกว่าอย่างคุณอุ้งยิ่งเองนะครับที่พูดเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรใช่ไหมก็พูดไว้ว่าปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวนะครับคนไทยมีเกียรติศักดิ์ก็ทำได้ปิดสวิตช์ให้แล้วนะครับคุณอุ้งอิงนี่ก็ทำตามคำพูดนะครับต้องบอกคุณอุ้งอิงนี่ก็ทำตามคำพูดเหมือนกันนะครับก็คือว่าปิดสวิตช์3ปอเนี่ยนะครับปอแรกคือประชาชนนะครับประชาธิปไตยนะครับปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าปิดสวิตช์ทั้งหมด3ปอนะครับก็คือ1ก็คืออะไรครับประชาชนประเทศชาติประชาธิปไตยปิดเรียบร้อยนะครับปิดเรียบร้อยนะครับคุณอุ้งอิงก็ได้ปิดเรียบร้อยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคุณอุ้งอิงนะครับอย่างที่เราทราบอยู่ว่าพรรคเพื่อไทยมันเป็นของตระกูลชินวัตรเพราะฉะนั้นคุณอุ้งอิงเนี่ยก็คือทายาทของตระกูลชินวัตรเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยยังไงก็ต้องอยู่นะครับแล้วก็ต้องเป็นของตระกูลชินวัตรคุณอุ้งอิงก็ต้องอยู่แล้วนะครับส่วนคุณเศรษฐานะครับก็บอกว่าไม่จับมือกับ2ลุงนะครับยังไงก็ไม่เอา2ลุงตามที่เทียนี่ไว้มันก็เป็นแค่การโฆษณาครับเพราะตอนนี้นะครับนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับจะลาออกจะไม่เอาไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโอ้ยทำไมจะไม่เอาครับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนั้นคือความต้องการอยู่แล้วนะครับทำอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องรักษาคำพูดตบสัตว์หักหลังประชาชนนะครับสิ่งที่ตัวเองพูดก็ไม่ต้องรักษาคำพูดครับเพราะอะไรครับจะไปรักษาคำพูดทำไมล่ะในเมื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอ่ะมันเหนือฝ่าอยู่แล้วถูกป่ะแต่ถ้าวันนี้ไปรักษาคำพูดตามที่เองตัวเองให้ไว้ตัวเองก็ต้องรับผิดชอบนะครับไม่ไปจับมือกับสองลุงไม่จับมือสองลุงก็เป็นรัฐบาลไม่ได้เมื่อเป็นรัฐบาลไม่ได้ก็ตัวเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้โอ้โหมันเสียก็เสียเพราะฉะนั้นยอมดีฝ่าครับยอมที่จะนะครับเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดยอมที่ตบสัตว์หักหลังประชาชนเพราะอะไรครับเพราะผลประโยชน์มันเป็นของตัวเองนะครับมันเป็นผลประโยชน์ของตัวเองนี่แหละครับผมถึงเรียกว่าเพื่อไทยการละครเพื่อไต่การละครก็คือเป็นการแสดงละครเนี่ยให้กับประชาชนได้เห็นไปเป็นการแสดงให้กับประชาชนได้ดูว่าวันนี้นะครับสิ่งไหนที่มันทำแล้วเนี่ยนะครับผลประโยชน์มันคุ้มค่า
สิ่งไหนที่มันทำแล้วเนี่ยนะครับผลประโยชน์เนี่ยมันดีฝากันนะก็ทำตามแล้วก็บอกว่าทำตามคำพูดของตัวเองทั้งถ้าจริงๆแล้วถ้าผลประโยชน์มันน้อยฝ่าหรือไม่มีผลประโยชน์ไม่ยอมทำตามคำพูดหรือเสียผลประโยชน์เนี่ยจะไม่ทำตามคำพูดอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้ทำไมหมอชนน่านถึงลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วทำตามคำพูดนะครับเพราะอะไรครับก็ตอนนี้โผครม.มันออกมาแล้วและก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าวันนี้คุณหมอชนน่านนั่งที่ไหนครับนั่งที่เป็นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนครับนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับงบประมาณมันมหาศาลไงมันคุ้มค่าไงกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคตำแหน่งหัวหน้าพรรคมันก็เท่านั้นแหละครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วหลังจากเลือกตั้งเสร็จตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยบอกเลยว่าตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็มีโอกาสที่จะอะไรครับถ้าเกิดพรรคนะครับพรรคตัวเองนะครับก่อนการเลือกตั้งตอนหาเสียงถ้าเกิดพรรคเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยโอกาสที่จะได้นั่งตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีโอกาสที่ได้เป็นนายกโอกาสที่ได้นั่งตำแหน่งดีๆอันเนี้ยโอกาสที่เป็นหัวหน้าพรรคมันสามารถเป็นได้แต่เมื่อหลังหาเสียงแล้วเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรจบแล้วเรียบร้อยแล้วตำแหน่งหัวหน้าพรรคมันไม่มีความหมายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นการลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อบอกว่าเป็นการรักษาคำพูดมันคือการเล่นละครเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเอ้ยเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคนะครับตัวเองเป็นคนรักษาคำพูดนะครับแต่เปล่าหรอกครับเพราะตัวเองได้ผลประโยชน์ที่มากฝ่าตัวเองได้ผลประโยชน์ที่เยอะฝ่าเนื่องจากอะไรครับไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งงบประมาณมันมหาศาลตามที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับกระทรวงเกรด A เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าครับในการที่จะลาออกนะครับจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วลาออกแล้วไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมันคุ้มเกินคุ้มครับนะครับการที่ตบสัตว์ครั้งนี้นะครับการที่ไม่รักษาคำพูดครั้งนี้การที่ไม่ทำตามคำพูดนะครับแล้วรับผิดชอบคำพูดด้วยการลาออกจากหัวหน้าพรรคไปเป็นนะครับไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมันคุ้มเกินคุ้มมีตรงไหนมั่งไหมมันไม่คุ้มครับคุ้มที่สุดแล้วถึงได้ออกไงนี่คือเพื่อไทยการละครแล้วถามว่าคุณอดิศรที่ออกมาโอ้โหชมคุณหมอชนน่านนะครับว่าวันนี้นะครับคุณหมอชนน่านเองเป็นไงครับนายอดิศรเนี่ยเปิดเผยว่ากำลังเดินทางไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติทุกวันพุธและวันพฤหัสวันนี้มีเรื่องรับทราบจากหน่วยงานที่ยื่นต่อสภาตามกฎหมายและนะครับมียติเกี่ยวกับราคาพืชผลไม้ตกต่ำมังคุดนะครับให้ติดตามการประชุมครับนายอดิศรก็ยังกล่าวอีกว่าวันนี้นะครับมีอีกข่าวคือนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่ได้พูดปราศัยไว้ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ภารกิจจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จส่งนายเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้นายแพทย์ชนน่านก็ปฏิบัติตามคำพูดคือลาออกนะครับผมเนี่ยรู้สึกเสียดายนะครับรู้จักนายแพทย์ชนน่านน่ะตั้งแต่นะครับสมัครส.ส.ไทยรักไทยครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2544จำได้ว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวการในการปราศัยช่วยนายแพทย์ชนน่านที่เป็นอดีตผอ.โรงพยาบาลน่านเสียดายจากนี้ไปคงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยใน60วันนะครับเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกนะครับกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งตามนายอดิศรได้มีการระบุแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานเพิ่มเติมว่านายแพทย์ชนน่านเคยระบุไว้เมื่อวันที่21สิงหาที่ผ่านมาว่าภายหลังจากแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลว่านะครับเรื่องที่ตนจะลาออกจากพรรคเพื่อไทยนั้นตั้งใจจะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ลาออกนะครับยินดีที่จะลาออกอย่างแน่นอนแต่ภารกิจทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของพรรคเพื่อไทยให้สำเร็จนะครับเมื่อมีการเสนอชื่อรัฐมนตรีครม.ของพรรคเสร็จแล้วเนี่ยก็จะประกาศนะครับอย่างเป็นทางการทันทีผมประกาศไว้ผมก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ประกาศไว้ในแพทย์ชนน่านกล่าวทั้งนี้นะครับนายแพทย์ชนน่านเคยระบุวนเวทีดีเบตที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่28เมษายน2566ระบุว่าต้องประกาศให้ชัดในฐานะหัวหน้าพรรคไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีลกับลุงป้อมนะครับถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพรรคถ้ามีมติพรรคมารบร้างคำพูดผมบอกว่าผมจะรับผิดชอบผมลาออกไงนะครับสำหรับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วปัจจุบันนะครับก็มีชื่อติดในโผครม.
นะครับ1เศรษฐา1เนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยกระทรวงนี้มีนายสันติพร้อมพัฒน์จากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยด้วยเช่นกันนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นป่ะนะฮะว่าวันนี้ที่คุณหมอชนน่านเนี่ยมาลาออกเนี่ยนะครับมาลาออกบอกว่ารักษาคำพูดจริงๆเขาไม่ได้รักษาคำพูดครับเพราะเขาคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ลดกระแสลดความต้องการลดคำพูดนะครับให้ประชาชนรู้สึกว่าเอ้ยเขาพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ทำตามคำพูดนะอย่างน้อยก็มีคนหนึ่งที่ชื่อชนน่านสีแก้วเนี่ยทำตามคำพูดแต่เปล่าเลยตำแหน่งหัวหน้าพรรคกับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอันไหนมันดีกว่าอันไหนไม่ดีฝ่ามันคือการเล่นละครตบตาถามว่าอดิศรเพียงเกตนะครับเคยพูดอะไรไว้ทำตามไหมครับไม่ทำเหตุผลเพราะอะไรก็ผลประโยชน์มันไม่ได้อ่ะคุณไปเป็นฝ่ายค้านอิสระนะครับฝ่ายค้านอิสระกับเป็นส.ส.ที่อยู่ในฝากรัฐบาลอันไหนผลประโยชน์มันเยอะกว่าแน่นอนครับเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลมันก็มีผลประโยชน์เยอะกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไปเป็นฝ่ายค้านอิสระให้ไม่มีผลประโยชน์ทำไมแน่นอนย่อมไม่ทำส่วนคนอื่นๆล่ะอย่างกับคุณอุ้งอิงที่บอกถูกต้องไหมฮะคุณอุ้งอิงเป็นใครครับพรรคเพื่อไทยเป็นใครพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือนะครับเป็นพรรคของตระกูลชินวัตรเพราะฉะนั้นแน่นอนครับก็ต้องอยู่แล้วคุณเศรษฐาล่ะสิ่งที่พูดไว้เอาถ้าพูดไว้ต้องทำตามคำพูดยังไงนะครับเพราะไม่ได้บอกนี่ว่าจะทำอะไรแต่บอกว่าจะไม่จับแต่ผลสุดท้ายก็ต้องทำทุกวิธีการยอมเสียคำพูดยอมไม่รักษาคำพูดยอมตบสัตว์ยอมหักหลังประชาชนเพื่อให้ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อมีการจับมือและเดี๋ยวค่อยดูนะครับต้องอ้างก็ตัวเองไม่ได้ทำก็คนตัวเองเป็นแค่แคนดิเดตนะครับคุณหมอชนน่านเป็นคนทำเองเป็นคนจัดการเองอะไรเองก็โยนไว้คุณหมอชนน่านแล้วคุณหมอชนน่านก็รับผิดชอบแล้วในการลาออกแล้วเห็นป่ะฮะนี่คือผลประโยชน์ที่ลงตัวมันคือเพื่อไทยการละครเล่นละครให้ประชาชนเห็นเล่นละครให้ประชาชนดูนะครับว่าเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทำนะครับทำโอ้โหเป็นขบวนการเลยฮะเป็นละครลงใหญ่เลยมั้ยฮะทุกอย่างเพราะว่าถามว่าวันนี้เอ้ยผมเนี่ยไม่ได้จับมือยังไงผมก็ไม่จับมืออยู่แล้วแต่ผมเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยไงนะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยถูกป่ะเขาบอกเขาไม่คิดจะจับมือก็เขาไม่อยากจับตัวเขาเองอะไม่อยากจับแต่เนื่องจากเขาเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปจับเองไปจับมือเองไปร่วมรัฐบาลเองอะไรเองเขาเป็นแคนดิเดตเขาก็เลยต้องทำตามมติพรรคพูดดูดีไหมดูดีไม่ต้องรักษาคำพูดของตัวเองนะครับไม่ต้องรักษาคำพูดเพราะตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็โยนทุกอย่างไปให้ใครครับโยนทุกอย่างไปให้หมอชนน่านไงกับหมอชนย่านเป็นคนจัดการหมอชนน่านเป็นหัวหน้าพรรคนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นคนจัดการทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างแล้วตอนนี้เป็นไงคุณหมอชนน่านก็รับผิดชอบแล้วไงลาออกแล้วไงนะลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่ไปเป็นอะไรครับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่งบประมาณมันเยอะฝ่าที่มันดีฝ่าอะไรดีกว่านี่แหละครับคือสิ่งที่ทำนี่แหละครับคือสิ่งที่เพื่อไทยทำนี่แหละครับคือเพื่อไทยการละครที่เราเห็นเราต้องรู้เท่าทันนักการเมืองแล้วพวกนี้นะครับต้องเอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับประชาชนอย่างเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองนะครับในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราเห็นนะครับในสิ่งที่ความรู้สึกเราความคิดเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกว่าตอนนี้เพื่อไทยการละครกำลังแสดงละครลงใหญ่ให้กับประชาชนดูนะครับก็รอดูนะครับต่อไปว่าจะมีละครอะไรออกไปอีกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมก็จะวิพากษ์วิจารณ์อยู่อย่างนี้แหละครับเพราะผมถือว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีที่เริ่มจากการนะครับไม่รักษาคำพูดเนี่ยนะครับเท่ากับว่าสำหรับผมนะผมไม่ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของผมเหตุผลเพราะว่าอะไรแค่รักษาคำพูดของตัวเองยังรักษาไม่ได้แล้วจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะมารักษาคำพูดได้ไงเรื่องของนโยบายทุนผูกขาดนะครับตอนนั้นบอกว่ายังไงจะทลายทุนผูกขาดตอนนี้เป็นไงครับอมแอมอมแอมปัดที่จะไม่ตอบนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นผลประโยชน์ทั้งนั้นเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นประชาชนต้องเรียนรู้จากตรงนี้นะครับว่าต่อไปนี้เราจะเลือกนะครับพรรคการเมืองพรรคไหนเราจะเลือกส.ส.คนไหนต้องดูให้ดีเพราะการที่เราเลือกและตัดสินใจผิดไปแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะมาตกที่ประชาชนอย่างพวกเราเลยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ